สวัสดีค่ะทุกๆคนอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตของเราเนี่ยมีพื้นที่มากกว่า1,700ไร่เลยทีเดียวแล้วแน่นอนนะคะว่าต้องมีกิจกรรมให้เพื่อนๆนักศึกษาเลือกทำกันอย่างมากมายเลยหนึ่งในกิจกรรมที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะคะก็คือการให้อาหารปลานั่นเองส่วนอาหารปลานะคะจะเป็นขนมปังราคาถุงละ20บาทพอเราหยอดเงินใส่กล่องปุ๊บแล้วก็สามารถเปิดกล่องแล้วเลือกหยิบขนมปังแบบที่เราชอบมาให้อาหารปลาได้ตามอัธยาศัยได้เลยค่ะสาเหตุที่เราเลือกให้ขนมปังแทนแบบเม็ดนะคะเป็นเพราะว่าขนมปังเนี่ยมันจะไม่ส่งกลิ่นเหม็นต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบเหมือนแบบที่เป็นเม็ดนะคะเพื่อนๆทุกคนที่สนใจนะคะสามารถมาให้อาหารปลากันได้ที่หน้าอาคารเรียนรวมหรือตึก SC ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะสามารถมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็อย่าลืมรักษาความสะอาดไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงพื้นหรือลงน้ำกันด้วยนะคะเหนื่อยจังเลย